สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุญชาแนลและกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะฮะหายไปนานไม่ใช่อะไรเพราะว่าติดทำอีกช่องหนึ่งนะครับทำแล้วก็เหนื่อยแล้วนะฮะก็เลยไม่ได้มีเวลามาอัพช่องนี้เลยนะวันนี้ก็มีเวลานะฮะแวะมาเล่าเรื่องนะฮะอีกช่องนึงก็จะทำเกี่ยวกับการ์ตูนนะฮะพวกโดเรมอนดราก้อนบอลนี่แหละนะสามารถเข้าไปกดติดตามอีกช่องได้สำหรับท่านที่สนใจเรื่องของการ์ตูนนะครับและวันนี้ผมก็จะเปลี่ยนบรรยากาศไปเล่าเกี่ยวกับตำนานเทพเจ้าญี่ปุ่นที่มักจะถูกใส่มาในการ์ตูนนะหรือว่าอนิเมะเกมอยู่บ่อยครั้งเพื่อนๆคงได้ยินชื่อของอามาเตราสึหรือว่าเทวีสุริยาซูซาโนโออิซานามิอิซานางิพวกนี้นะพูดไปพูดมาลิ้นพันกันนะรวมไปถึงชื่อโอโรจิมารุนะคำว่าโอโรจิเนี่ยก็มาจากตำนานเทพเจ้าญี่ปุ่นเหมือนกันนะคือชื่อพวกนี้จากเรื่องนารูโตะหรือว่าการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องอื่นล้วนมาแต่ตำนานเทพเจ้าญี่ปุ่นทั้งสิ้นนะครับสำหรับเทพประการนามญี่ปุ่นก็ได้บันทึกในประวัติศาสตร์2เล่มมีชื่อว่าโคชิกิหรือว่านิฮอนโชกิคำว่าพระเจ้าของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะใช้คำว่าคามินะครับใช่แล้วครับพระเจ้าในดราก้อนบอลเนี่ยก็เรียกคามิใช่ไหมนะครับมีอักษรคันจีอยู่นะที่เสื้อของพระเจ้าเนี่ยเขียนว่าคามิคือคนญี่ปุ่นโบราณเนี่ยก็เชื่อเหมือนกับชาติอื่นครับว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นคนสร้างเกาะญี่ปุ่นขึ้นมานะตอนแรกก็จะบอกว่าจักรวาลเนี่ยมีสภาวะว่างเปล่าไร้รูปแบบแล้วก็มืดมิดต่อมาก็มีเสียงสะท้านขึ้นไม่รู้มาจากไหนล่ะครับเอาเป็นว่ามันก็เกิดแสงสว่างปรากฏขึ้นเหมือนกับบิ๊กแบงหลังจากมีแสงสว่างแล้วมันก็กลายเป็นกลุ่มเมฆรวมกันเบื้องบนและก่อกำเนิดมาเป็นสวรรค์นะสวรรค์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าเทนครับอักษรคำว่าเทนเนี่ยใช้ตัวเดียวกับภาษาจีนเลยก็คือเทียนนะเทียนก็คือสวรรค์หรือฟ้านั่นเองส่วนเบื้องล่างก็ก่อกำเนิดเป็นโลกหรือชีเมื่อโลกกับสวรรค์กำเนิดแล้วก็ได้กำเนิด3เทพที่มีชื่อยาวเหยียดแล้วก็จำยากๆนะครับได้แก่อาเมโนมินาคานูชิทาคามิมูซูบิและคามิมูซูฮิแค่ชื่อกลิ้นพันกันใช่ไหมครับและจากนั้นก็ให้กำเนิดเทพอีก2องค์รวมเป็น5ได้แก่อุมาชิอาชิกะยิฮิโกจิและอาเมโนโตโกทาชิคือปฐมเทพ5องค์นี้แค่ชื่อก็มึนแล้วดีนะไม่มีเทพอนิโยโมโตโมโนกัตตาริด้วยรอเล่นนะครับต่อมาเทพทั้ง5ที่ชื่ออ่านยากเนี่ยอ่านครั้งเดียวพอแล้วนะเป็นเทพโบราณของญี่ปุ่นและก็ถือว่าเป็นเทพสูงสุดที่เรียกว่าโคโตคอมัสึคามินะดูไปคล้ายๆกับคติ5จักรพรรดิของประเทศจีนเรามากๆและเทพเหล่านี้ก็เป็นเทพที่ไร้รูปอยู่ในอากาศแล้วก็สถิตอยู่ในสวรรค์นะคนธรรมดาไม่สามารถมองเห็นได้นะไม่ต้องมองเห็นละดีแล้วครับชื่ออ่านยากๆนะครับโดยสวรรค์ที่เทพเหล่านี้สถิตชื่อว่าทากามะกาฮาระและต่อมาก็มีเทพรุ่นที่2ที่ชื่อว่าคามิโยนานายะและจากนั้นก็มีเทพรุ่นที่3ตามมาอีกเป็นชายหญิงคู่กันครับซึ่งจะมีทั้งหมด5วงและเทพที่สำคัญเกี่ยวกับญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเทพบีดอนอิซานางิและเทพมานดอนอิซานามิโดย2องค์นี้ก็เป็นเทพลำดับที่7ของรุ่นที่2เป็นผู้สร้างแผ่นดินญี่ปุ่นนั่นเองครับการสร้างเกาะญี่ปุ่นเนี่ยก็มีว่าเดิมทีแล้วโลกนี้มีแต่ทะเลและโคลนตมแล้วก็มีกอสวะต่างๆอิซานามิและอิซานางิได้รับมอบหมายจากสวรรค์เบื้องบนให้สร้างแผ่นดินขึ้นมาคือสมัยนั้นก็ถือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นโลกนะครับอิซานางิก็ได้หอกอัญมณีแห่งสวรรค์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการสร้างแผ่นดินญี่ปุ่นขึ้นทั้งสองมาอยู่ที่สะพานที่เชื่อมระหว่างโลกและสวรรค์จากนั้นก็เริ่มกวนน้ำทะเลที่เป็นโคลนตมและโคลนตมเหล่านั้นเมื่อถูกกวนแล้วเนี่ยมันก็กลายรูปมาเป็นเกาะแห่งหนึ่งครับเมื่อทั้งสองสามารถสร้างเกาะญี่ปุ่นได้สำเร็จพวกเขาก็ลงจากสะพานแห่งสวรรค์และไปสร้างวังที่เกาะพร้อมกับให้กำเนิดทายาท2คนมีชื่อว่าฮิโรโกะกับอาวาชิมะแต่ว่าทั้งสองเนี่ยหน้าตาอัปลักษ์ก้าวลูกทั้งสองเนี่ยไปลอยทะเลลักก่อยนะครับฮิโรโกะก็ไปติดที่เกาะฮอกไกโดและภายหลังก็ถูกชาวไอนุชนพื้นเมืองไปเลี้ยงต่อมาฮิโรโกะก็ได้เป็นเทพเอบีสึเป็นเทพแห่งการหาปลาและเป็นหนึ่งในคณะ7เทพแห่งความสุขนะครับผมก็มีคลิปที่เคยทำมาไว้แล้วสามารถเข้าไปชมกันได้ส่วนอีกคนชื่อว่าอาวาชิมะได้กลายเป็นเกาะแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นนะสงสัยโดนเมดูซ่าสาปนะฮะกลายเป็นเกาะไปเลยอิซารามิอิซานางิรู้สึกผิดหวังที่ได้ลูกหน้าตาน่าเกลียดก็เลยไปถามเบื้องบนว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นะฮะโดนสวมเขาหรือเปล่าและก็ได้คำตอบว่า2คนเนี่ยได้ทำผิดธรรมเนียมในการสมรสนับทั้ง2ก็เลยไปทำพิธีให้ถูกต้องจากนั้นเมื่อทั้ง2ทำลูกกันอีกครั้งก็ได้ให้กำเนิดเกาะ8เกาะแล้วให้กำเนิดลูกอีกจำนวนมากแต่ดราม่ามันก็เกิดขึ้นเมื่อคากูซิชิเทพแห่งไฟเนี่ยเกิดมาก็เป็นลูกเวรครับคือเผามั่วไปหมดแม้แต่แม่ตัวเองเมื่ออิซารามิถูกลูกตัวเองเผาก็สิ้นชีพลงนะก็ใจก่อนว่าพระเจ้าญี่ปุ่นเหมือนดราก้อนบอลนะฮะก็คือตายได้ทำให้เทพบีดอนอิซารางิร้องไห้เสียใจเป็นอันมากก็กำเนิดเทพีแห่งน้ำพุชื่อว่านากิซาวาเมะขึ้นมาจากนั้นอิซารางิก็นำชายาไปฝังที่เขาฮิบะเมื่อกลับมาแล้วก็สังหารเทพแห่งไฟที่เผามารดาของตัวเองครับ
และก็แบ่งร่างลูกทรพีออกเป็น8ส่วนและก็กลายเป็นภูเขาไฟ8แห่งจากนั้นเลือดของเทพแห่งไฟก็กลายเป็นเทพ8องค์ขึ้นมาครับเทพอิซานามิยังปลงใจกับการตายของภรรยาไม่ได้เขาต้องการคืนชีพอิซานามิจึงได้ลงไปอย่างแดนคนตายที่ชื่อว่าโยมิแต่เมื่อเจอกับอิซานามินางบอกว่านางได้กินอาหารของแดนนรกไปแล้วแล้วก็หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวด้วยอิซานามิมองไม่เห็นหน้าของพระชายาเนื่องจากว่านายโยมิเนี่ยมืดมิดมากเทพอิซานามิพยายามพานางออกไปณทีแรกนางก็พยายามปฏิเสธครับแต่มันสายไปแล้วอิซานามิยืนกรานจะพานางออกไปจากโยมิให้ได้ในขณะที่พานางออกไปเนี่ยก็ได้เกิดแสงสว่างวาบขึ้นมาและก็ทำให้อิซานามิมองเห็นหน้าของชายาได้อย่างชัดเจนนางเห็นว่าหน้าเมียเนี่ยน่าเกลียดน่ากลัวมากนางก็อุทานแล้วก็วิ่งหนีมาจากเมียครับเทพมันดอนอิซานามิโกรธมากทีแรกก็แบบมาง้ออยู่ดีๆใช่ไหมตอนนี้พอเห็นหน้าเกลียดก็หนีไปนะครับก็เลยสั่งพูดผีให้จับสามีมาให้ได้อิซานามิใช้สัตว์ตายแห่งสวรรค์เพื่อกำจัดพวกผีร้ายนางจึงให้พวกยายแก่ชิโกเมะซึ่งคล้ายๆกับแม่มดทวารบาลแห่งยมโลกไปตามสวามีของนางมาให้ได้อีกครับเมื่ออิซานามิวิ่งหนีมาที่ปากถ้ำเกือบจะโดนยายเท่าชิโกเมะจับได้แล้วอิซานามิได้หยิบผลทอที่มาจากต้นที่ปากทางออกโยนออกไปเพื่อทวงเวลาทำให้ยายเท่าชิโกเมะมัวแต่กินผลทออยู่ครับบ้างก็บอกว่านางชิโกเมะเนี่ยกลัวผลทอแล้วก็วิ่งหนีไปครับผลทอก็เลยเป็นเหมือนของไว้ขจัดสิ่งชั่วร้ายอิซานามิเนี่ยตามมาไม่ทันก็ข่มขู่อย่างโกรธเกรี้ยวอิซานามิไม่ได้สนใจแล้วก็หนีออกมาจากดินแดนคนตายได้สำเร็จเนื่องจากว่านางอิซานามิไม่มีห่วงผ่านตลอดของโดเรมอนแค่หินก้อนเดียวไม่มีปัญญาเอาออกนะฮะก็เลยพูดตัดพ้อว่าขอให้เปิดประตูถ้ำออกและให้พากลับไปใช้ชีวิตด้วยกันแต่ว่าเทพอิซานามิเนี่ยกลัวเมียครับจากที่เคยไปง้อเนี่ยก็ปฏิเสธครับพร้อมกับพูดตัดเยื่อใยว่าเมื่อเจ้าตายไปแล้ววงเล็บไม่สวยนะก็อยู่ที่โยมิต่อไปเถิดอิซานามิเลยสาบานว่าถ้างั้นข้าจะให้มนุษย์ตายวันละ1,000คนอิซานามิก็เลยโต้กลับว่าถ้าเป็นเช่นนั้นข้าจะสร้างมนุษย์วันละ1,500คนต่อวันเช่นกันจึงเป็นที่มาของการเกิดการตายของมนุษย์นับแต่นั้นเป็นต้นมาครับไม่อิซานามิมาจากนรกแล้วจึงได้ชำระล้างมลทินแล้วก็ปลดเครื่องประดับออกจากร่างและเครื่องประดับเหล่านั้นเมื่อตกมาบนพื้นก็ได้กลายเป็นเทพอย่างละองค์ทันทีและเมื่ออิซานามิลงไปชำระร่างกายได้กำเนิดเทพ3องค์ขึ้นมาได้แก่อามาเทราสึหรือว่าเทวีสุริยากำเนิดมาจากตาข้างซ้ายสึคุโยมิเทพแห่งดวงจันทร์เกิดมาจากตาข้างขวาและซูซาโนโอเทพแห่งพายุและท้องทะเลเกิดมาจากจมูกครับโดยมอบหน้าที่ให้อามาเทราสึดูแลสวรรค์และกลางวันซึคุโยมิดูแลกลางคืนและซูซาโนโอดูแลท้องทะเลและลมฝนหลังจากนี้นะครับเทพญี่ปุ่นก็จะมีดราม่าต่อกันอยู่หลายครั้งหาไว้ติดตามซีรีส์ของเทพเจ้าญี่ปุ่นต่อไปกันละกันนะครับและถ้าไม่ต้องการพลาดคลิปต่อไปก็สามารถกดติดตามกดดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครได้เลยนะครับสวัสดีครับ